สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้บ่าวมอบพามาเบิ่งว่านะพี่น้องย่ํามื้อคืนนะครับนี่อยู่ที่ฝูงของเสียบูนนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านหนองเตานะครับอําเภอชัยบาดาลนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนี่นะครับพี่น้องบ่เห็นกันดอกครับย่ํามื้อคืนนะครับตั้งแต่ผมมาครั้งล่าสุดนี่ได้ย้ายไปที่อื่นไหมครับพี่ยังครับอ๋อก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยล้อมเลี้ยงล้อมเลี้ยงนะครับพี่น้องโอ้เด็กๆเขานอนข้างนอกกันเหรอครับพี่ก็ส่วนมากจะออกไปนอนอย่างเงี้ยครับอ๋อกลัวเวลาเขากันแม่สัตว์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเหยียบกันนะครับเรากันออกมาหรือว่าเขามันออกเองครับอ๋อมาเดินมาก็ได้เดินมาด้วยกันก็ได้เดี๋ยวดูรอบๆก็ได้ปลดไฟแล้วนะครับวันนี้ฝนหมดแล้วก็ตัวเริ่มเตียงขึ้นเริ่มอ้วนอ๋อไปเดี๋ยวมุดเข้ามาเลยช่วงหน้าฝนจะดูเป็นยังไงครับช่วงนี้ก็สีไข่ไข่แล้วนะพี่น้องครับเริ่มอ้วนขึ้นแล้วเดี๋ยวพอไปเจอหญ้าในทุ่งก็จะดูดีแ มลงกับยุงเยอะไหมพี่กลางคืนช่วงนี้จะมีช่วงหัวค่ำนิดหน่อยครับนี่นะครับพี่น้องย้ำมาขึ้นยุ่งสี่ละนะครับพี่น้องฝนตกแดดออกก็ยุ่งสี่ละนะครับพี่ตายอยู่ตุกโยอะไรนะตายอยู่ตุกโยมีฟินลุดป่ะนะครับถ่ายกลางคืนเนี่ยตีถูกตกก็ต้องมีนะเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวเราเข้าไปนี่นะครับพี่น้องการเป็นยูนะครับคอกบุมีหลังคานะพี่น้องลวดเส้นเดียวนะครับอู้ช่วงนี้ลูกเกิดเยอะไหมครับพี่หลายตัวเลยครับนี่นะพี่น้องหน้านี้แหละหน้าคอดเขาหน้าคอดนะพี่น้องหน้าเกี่ยวเขาแล้วช่วงปีใหม่เนี่ยคอดเยอะถ้าอยากกินน้องวัวมาหาผมได้เลยช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงลงทุ่งนะครับติ้งสองนี่ดิเห็นไหมเนี่ยอู้หลายนะพี่น้องนี่เบิ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไฟใหญ่ผมมานะครับนี่ดีกว่าหน้าฝนหน่อยครับเริ่มอ้วนแล้วครับหน้าฝนไม่น่ามองเลยผอมตอนล่าสุดยังผอมอยู่นะครับนี่เริ่มอ้วนเกี่ยงช่วงนี้กินแถวไหนครับพี่ก็กินในเขานี่แหละครับก็เช่าที่ดงข้าวโพดที่เขาเกี่ยวแล้วบ้างแล้วอ๋อกินพวกข้าวโพดนะครับเขาเกี่ยวข้าวโพดแล้วนะพี่น้องกินหกต้นข้าวโพดแล้วก็หญ้าน้ำปลาข้าวโพดโอ้นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อเช้ามาถ่ายเบิ่งอีกนะครับโอ้งามนะพี่น้องหน่วยการดีนะครับเนี่ยบดเข้มโอ้หลายคักนะครับนี่แต่ว่าย้ำมื้อคืนนี่บ่ค่อยเห็นปานใดผมบ่ได้เตรียมไฟผมมานะครับกลางคืนเราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างครับพี่กลางคืนก็ไม่ต้องอะไรมากครับพอเข้าคอกแล้วเราก็ปล่อยมันนอนก็นอนปกติก็รอฟังเสียงเงี้ยแหละเพื่อมันแหกลวดอะไรใช่ไหมอ๋อแล้วก็ลุกขึ้นมาดูใช่ครับกลางคืนมีตรวจกลางคืนไหมครับส่วนมากก็จะเป็นเวลาเราปวดเยี่ยวกลางคืนก็ลุกมาส่องมันบ้างอ๋อออกมาเยี่ยวก็มาดูด้วยใช่อันนี้เป็นเกลือเหรอครับพี่เกลือครับอ๋อนี่นะครับพี่น้องโอ้เอาไว้ให้กินเหรอครับครับเกลือจะให้กินช่วงปลายฝนต้นหนาวทำไมครับพี่ก็มันจะอยากกินเกลือหน้านี้อ๋อนี่นะครับพี่น้องพูดนะครับเอื้อนหากันหาแม่หิวนมหิวนมนะครับโอ้อากาศดีนะพี่น้องเดี๋ยวลงทงนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมอบสิไปกางเต็นท์นอนนะครับมาเลยครับกินข้าวน้ำกันนะครับเดี๋ยวทายบรรยากาศย่ำให้เบิ่งย่ำมือแรงนะครับพี่น้องลงทงอากาศดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องนัดมือง้วออกลูกนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงคอดนะครับพี่น้องโอ้ผิวพรรณดีขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะนะครับเนี่ยขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับ
เชื่องนะครับเนี่ยมูแรงกับเชื่องนะครับเดี๋ยวไปเจอกินหญ้าในทุ่งก็จะดูดีกว่านี้ครับได้กินลูกข้าวกินใช่ได้กินลูกข้าวได้กินหญ้าเขียวอ้วนอ้วนไวนะพี่น้องว่าบ่มันเลือดสูงเลือดดีนี่อ้วนไวนะครับพอหญ้าแป๊บเดียวก็อ้วนช่วงนี้มีตัวเปิดไหมพี่ช่วงนี้ยังครับยังนะครับก็เดี๋ยวลงทุ่งนะมีแน่นอนรออ้วนก่อนนะครับรอให้ดูดีก่อนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ขายไปเยอะแล้วนะใครได้ไปชุดเมื่อกี้ถือว่าโชคดีมากนะครับพี่น้องชุดนั้นถือว่าถูกเลยถูกที่สุดตั้งแต่ผมถ่ายมานะครับถูกสุดเลยอ่ะนะพี่น้องมีลูกค้าบางคนก็ส่งข่าวมาแล้วนะว่าไปคลอดลูกบ้างอะไรบ้างนั่นแหละครับผู้ใดได้ไปช่วงนั้นถือว่าถือคักนะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงตัดใจขายนะครับอีกตัวนี้ใจคอยโอ้เดี๋ยวแม่เนี่ยครับแม่ใหญ่อีกหลายวันไหมครับพี่เนี่ยน่าจะเราก็มองว่ามันต้อง3วันนะนะครับนุ่มลุ่งเริ่มสิคัดแล้วนะครับพี่น้องมันก็หย่อนแล้วโอ้ตัวนี้งามเลยเราก็ไม่รู้ว่ารอดูนะครับพี่น้องเลือดร้อยครับเลือดร้อยใช่ไหมครับโอ้สวยนะพี่น้องหนาดีนะครับนี่แหละเสน่ห์วัวเทาครับสวยแล้วหนาลึกนะครับง้อเท่าคนที่เล่นวัวเลือดร้อยนะพี่น้องง้อเท่านี่เป็นง้อที่กระดูกดีเนื้อหนังดีนะครับตอนนี้อีตัวรับแขกอ่ะตัวเชื่องคลอดลูกอ๋อนี่นะครับพี่น้องตัวเชื่องที่ใครมาก็ขอใครมาก็ขอ ใครเห็นก็ต้องตาต้องใจนะครับพี่น้องว่าเป็นสัตว์นะครับพี่น้องตัวนี้นะพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ่งนี่นะครับขึ้นโค้มกันอยู่นะครับเขาก็ไม่ตื่นไม่อะไรนะพี่นะไม่ครับขนาดบ่เคยมาถ่ายยามมื้อคืนนะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้นะฝูงอื่นบางทีมันผิดกลิ่นมันอะไรมันก็ตื่นเดี๋ยวฝูงเรามันก็อย่างเงี้ยมันมึนมันก็ยังเยื่องเล่นกับเราแทบทุกตัวแหละแต่วัวไล่ทุ่งก็ถือว่าเชื่องนะพี่น้องหลายๆฝูงพี่ศักดิ์ผมก็เคยไปทายนะครับฝูงนั่นก็เชื่องนะครับนี่ตัวสวยนี่แหละครับชุดก่อนป่ะครับเนี่ยใช่ชุดก่อนนะพี่น้องขนาดก็ถือว่า ดูดีก็มาตอนนั่นนะครับก็ดูแข้งขาดีนะพี่น้องโอ้นี่นะครับนี่จะถึงวันทั้งวันสองสามวันอย่างที่เราว่าป่าวไม่รู้เนี่ยก็น่าจะพร้อมจะออกแล้วนะใช่ครับเบิ่งนะครับพี่น้องเพจบวมนะครับนมลงถ้าโชคดีพรุ่งนี้อาจจะเห็นครับขอให้โชคดีนะครับพี่น้องน้ำมันเริ่มไหลผมหมานอยู่นะครับฝูงนี่นะครับมาเทใดก็ได้เห็นว่าออกลูกเยอะนะครับใกล้แล้วนะพี่น้องนะครับโอ้นี่นะครับมาเลียกินเกลือนะครับกินเกลือนะครับคืนมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวย่ามือเศร้าเดี๋ยวมาทายให้เบิ่งอีกนะครับพี่น้องตัวผู้เหลือกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ตัวผู้รุ่นเล็กอะครับตัวพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์เหลืออยู่4ตัวอ๋อนะครับนี่รุ่นนี้ก็บดๆเดียวนะรุ่นเล็กรุ่นเล็กนะครับงามนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอลงทุ่งนี่เดี๋ยวมันจะอ้วนจะอ้วนขึ้นนะครับพี่น้องผิวพันธุ์ดีเริ่มกินหญ้าทีนี้ก็จะอ้วนหน่วยการดีนะครับพี่น้องนี่รุ่นนี้ถ้าจะไปเปิดก็จะไปเปิดเดือนไหนครับพี่น่าจะต้นฝนนั่นแหละครับมิถุนาใช่มิถุนานะพี่น้องนี่นะครับรุ่นนี้นะครับโอ้หน่วยการดีนะพี่น้องเท่าโบสพร้อมราคาตั้งแต่เล็กเลย ผมยังตัดใจไม่ลงโอ้มีคนมาให้แล้วเหรอครับยังไม่เลิกนมเลยราคาโอ้ยังตัดใจไม่ได้มันสวยจริงๆสวยนะครับพี่น้อง หน่วยการดีนะครับแม่ร้อยสองร้อยตัวเนี่ยพี่เจอรุ่นสวยๆรุ่นหนึ่งนี่กี่ตัวครับ
ถ้าจะเด็ดๆอย่างนี้เลยก็รุ่นหนึ่งไม่กี่ตัวหรอกครับ 3-4 ตัวแค่นั้นคือเด็ดสุดๆแล้วเลยใช่บ่ต้องถามว่าเป็นอย่างคือเพียงนะพี่น้องขนาดมีเมียเป็น100 200ตัวนะครับได้รุ่นแค่อย่างนี้คือมันครบเลยครับไอ้สวยทั่วไปก็มีนะพี่น้องแต่สวยครบเครื่องเนี่ยถือว่าหายากนะพี่นะต้องดูไม่ใช่ว่าสวยแค่ตัวนะยันถามว่าทำไมเราไม่อยากขายก็ต้องดูไปยันแม่ยันเหล่ากอมันด้วยครับอย่างเนี้ยแม่มันลูกทีครับครับแล้วน้ำนมแม่มันเลี้ยงลูกคืออ้วนแบบนี้ตลอดทุกตัวครับมันก็คือสายเลือดของมันเองมันก็ดีตามเราครับแล้วออกลูกมาไม่เคยดุเลยแม่มันอารมณ์นะครับทรงผลทางพันธุกรรมนะพี่น้องแล้วกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับเนี่ยดูกระดูกดูแข้งขามันเล็บโอ้ขอขาเล็บดีเลยนะครับก็คือสวยครบเครื่องนี่ขนาดมีแม่200-300ก็ได้แค่2-3ตัวเขาเสนอมาผมก็ยังตัดใจไม่ลงตอนนี้นี่นะครับพี่น้องแล้วคนที่เลี้ยงตัว2ตัวนี่สัวสิได้นะครับพี่น้องถ้าเราก็ดียังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเราก็ดีเนี่ยเลี้ยงเป็น50-60แม่ก็โอกาสเจอก็ยากนะครับพี่น้องงัวงามนี่ยังไม่เลิกนมเลยนี่ตัวก็สวยนะพี่น้องนี่นะครับงัวเท่าเสน่ห์แต่ว่าสวยนะพี่น้องตัวนี้ต้องรอเอามันบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคาเนาะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางจิตใจเราด้วยว่าเราก็เมียนเมียนครับผู้ใดก็อยากได้นะครับความซื้อไม่ได้อ่ะใช่ครับต้องหิวเบียร์มาต้องหิวเบียร์มาครับพี่ตัวนึงที่สวยสวยใช่ไหมครับนี่นะพี่น้องยืนอยู่นี่นะครับนี่ตัวนี้รอติดตามได้เลยตัวนี้ก็จะดีนี่นะพี่น้องแม่เขาก็ไม่พิเศษอะไรหรอกแม่ก็เป็นวัวไทยนะครับไทยใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยรอติดตามได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าน่าติดตามได้ครับเดี๋ยวคอยดูความหนาความนิ่มเราดูออกเลยใช่ไหมพี่ออกมาตอนเล็กเรารู้เลยพี่นี่นะพี่น้องรู้ว่าตัวไหนมันจะไปขนาดไหนอนาคตมันจะไปขนาดไหนนี่นะพี่น้องประสบการณ์นะครับนี่นะครับพี่น้องอีกตัวนึงนะครับนี่ช่วงนี้มันผอมมันเพิ่งเลิกนมเลิกนมแล้วมาเจอช่วงฝนด้วยหญ้าไม่ดีด้วยครับก็ถือว่าเนื้อตัวดูดีขึ้นนะครับพี่น้องต้องรอดูในทุ่งพอมันอ้วนครับหุ่นก้านสวยไปลงทุ่งสักเดือนนี้ก็น่าจะฟื้นนะพี่นะผมว่าฟื้นเร็วนะพี่น้องว่าเลือดสูงนี่ฟื้นเร็วๆนะครับขอแค่เจอหญ้าเขียวๆดีๆแค่นั้นนะครับไม่นานแป๊บเดียวแหละผิดหูผิดตาเราเลยหลายคนเอาไปเห็นแบบพร้อมๆนะครับไปเลี้ยงแบบอยู่ในคอกแบบบ้านเฮ้าโต2ตัวนะครับขึ้นนะครับขึ้นไว้นะครับไปอึ๊บๆเห็นมั้ยเชือกนะครับพี่น้องบ่มีเตะนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องเราก็ล้อมกว้างอยู่ใช่ไหมพี่กว้างครับนู่นไปนู่นให้มันเลือกนอนเอาแน่ๆๆกว้างนะครับไปนู่นกว้างนี่นะครับให้มันเลือกนอนเอามันอยากนอนกันตรงไหนโชคดีกับสิได้เห็นงัวออกลูกนะพี่น้องมืออื่นนะครับขอให้คลอดพรุ่งนี้แต่ก็มีส่วนอยู่นะก็คืออาการพร้อมแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะออกตอนไหนนี่นะครับพี่น้องสวรรค์นะครับนี่คือการเป็นยู่นะพี่น้องของว่าฟูงนะครับว่าไรทุ่งนะลูกของอีตัวที่จะคลอดอ๋อเลือดร้อยครับลูกมันร้อยมีกี่ตัวครับพี่ในฝูงผมไม่ได้นับเลยตอนนี้ไม่รู้กี่ตัวนี่นะพี่น้องเนี่ยลูกมันโอ้สวยนะหนาเลยทิ้งแม่เลยครับกว้างกว่าแม่อีกยาวด้วยนะพี่นะตอนนี้งามๆนะพี่น้องผ
ผมมาสิเนี่ยผมมักงัวเท่าเลยนะครับนี่ยาวดีนะพี่น้อง สูงยาวนะครับหนานะครับนี่ดูท้ายนะครับขนาดหญ้าบ่ค่อยมีนะครับบ่เคยกินหัวหานนะพี่น้องตามมีตามเกิดหนานะครับโอ้สะออนนะพี่น้องนี่ตำแหน่งวัวเทามันตรงนี้นะครับมันจะกล้ามเนื้อเยอะกว่าวัวแดงครับกระดูกก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใช่ครับสะออนนะพี่น้องเดินเลาะไปดูข้างบนอีกนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องนี่เป็นวัวแพนด้าเกิดมาขี้เหร่มากงัวดังนะครับพี่น้องดังร้านหนึ่งขายไหมพี่โตมาแล้วน่ารักดีจังนี่นะครับพี่น้องอู้งามนะครับงัวดังงัวดังกำลังฮิตนะครับพี่น้องช่วงนี้กำลังเป็นราคาอะไรดังๆหาดูต้องหาไปแลกกล้วยด่างแล้วมั้งด่างเขาราคาดีจังโอ้นี่นะครับพี่น้องโอ้นี่เป็นนมเย็นนี่ตัวที่เพิ่งคลอดนะครับเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกผมออกมาข้างนอกครับนี่ผมมาเมื่อกี้มันยังไม่หล่นใช่ไหมครับเพื่อนคงกินไปแล้วนี่นะพี่น้องกำลังกินนมนะครับคลอดบังแรงนี่นะครับนี่ตัวเมียด้วยนะครับโอ้ผมเห็นติดตามทั้งเฟียนนะครับช่วงนี้คลอดดุนะครับพี่น้องตัวเมียพร้อมนะครับพี่น้อง LC เหรอครับพี่ใช่ครับนี่ก็ใช้ได้ตัวนี้เราดีนะครับสวยนะพี่น้องลวดใช้เป็นลวดเบอร์ไหนครับพี่เนี่ยที่ล้อมนี่เบอร์18เบอร์18ตอนจริงมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับบางคนก็ใช้ใหญ่บางคนก็ใช้เล็กนี่นะครับผู้ใดสงสัยนะพี่น้องว่าง่วงอยู่จังไหนนะครับย่ำมือแรงป่านะครับก็น่าจะให้เบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับนอนกันเงียบครับยุงไม่เยอะนะครับพี่น้องแมงบ่หลายนอนสบายง่วงกำลังสิอ้วนนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมื้อเช้าผมที่เขามาทายให้เบิ่งอีกนะครับผมนอนแถวนี้ละนะครับพี่น้องพอดีมากัน2คนนะครับคันมาผู้เดียวผมหอบเต็นมานอนนํานะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ